ตกใจนะคุณผู้ชมครับเราเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศไม่ใช่หลังผีนะคะเชิญเชิญคุณเต้พัชชนนะฮะอยู่กับเราแล้วนะฮะวันนี้เราจะมีการนั่งเก้าอี้ดนตรีพิธีกรกันนะฮะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะที่พี่อ๋อมกับพี่เอได้มาร่วมคือพักเขาเรียกว่าพักตบกันมาออกรายการของเราซึ่งในเรื่องนี้กระแสเนี่ยผมได้ยินข้างนอกเขาพูดถึงกิ่งกาหลงเยอะมากทั้งสองคนเจอไหมฮะเจอคนที่มาพูดเกี่ยวกับละครบ้างไหมแค่ไหนพูดแนวไหนเนี่ยอธิบายให้เราฟังนิดนึงเฮ้ยดีใจอย่างล่าสุดไปแบบไปโคราชอะค่ะแล้วก็ทำงานอยู่บนเวทีแล้วคนก็เรียกเอแล้วก็แบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจับมือจับไม้เลยค่ะพอปรากฏว่าเขาเรียกมีคนเขาหัวใสเขาเรียกว่ากาหลงเอ๊ะแบบฮะคือแบบละครยังไม่ออกเฮ้ยคุณเรียกได้ยังไงหรือไงก็เลยเขาก็บอกว่าเขาอะดูทีเซอร์แล้วเขาก็ไปซื้อหนังสือได้แล้วก็ดูทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นใจมากค่ะรู้สึกว่าแบบคือกระแสมันแรงนะคะใช่เพราะว่ายังไม่ทันออกอากาศเลยนะยังโอเคใช่ใช่ค่ะแล้วทางด้านพี่อ๋อมเมื่อกี้โอ้โหดูในตัวอย่างร้ายมากๆเลยนะคะพี่คะร้ายโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะดูออกแนวแบบแอบรูปจิตมีจิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาสุขีสวยเมื่อกี้เป็นแบบว่าทำไมฮะมันจิตอะไรอ่ะร้ายเหมือนเป็นแบบว่าคือยังไงดีลูกอ่ะแถมไปแล้วก็น้องเอเนี่ยเขามีลูกกับแฟนเราจิตไงจะไปขโมยลูกเขาอย่างงี้คนก็ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยอ๋อมเนี่ยเป็นแม่แล้วเหรอก็บอกว่าไม่ใช่นะคะคือว่าเรื่องเนี่ยเราดำเนินมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบสาวเลยนะคะแล้วก็จนแบบยาวเลยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการใช่แต่ผมการันตีนะว่าพี่อ๋อมเป็นคนร้ายที่น่ารักคือจ๋อและน่ารักอันนี้เป็นร้ายแบบจิตที่ไม่เคยเล่นอย่างนี้มาก่อนจิตที่น่ารักโอเคนะพี่เดี๋ยวก็แบบว่าหัวล้อเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็แบบอาฆาตแค้นคิดแผนการทุกสิ่งอย่างทำทุกวิถีทางคือพี่เอ๋ดีกว่านะถ้าอยากให้พี่เอ๋ประทับใจก็เรียกเขากาหลงแล้วกันคือลงไปก็จะเรียกคุณกาหลงทั้งช่องเลยนะแบบแล้วเป็นความประทับใจตอนแรกเลยที่อ่านบทเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าบทดีมากอะแบบรู้สึกภูมิใจมากคือเราทำงานมาเราเป็นนักแสดงเราก็อยากได้บทที่ดีๆใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยปกติเอ๊จะเคยเล่นละครที่แบบพระเอกนางเอกแล้วกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเส้นเรื่องของคนที่มันเหมือนมีวิวัฒนาการที่ตั้งแต่เด็กไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเขาแบบชีช้ำมากๆอะค่ะชีช้ำเลยนะฮะคือเศร้าตลอดแล้วยิ่งตอนหลังๆนะคะเอ๊เล่นเองนะเอ๊แบบรู้สึกไงรู้สึกว่าแบบเราให้ไม่หยุดอะรู้สึกว่าทำงานไม่พอทำงานไม่พอแต่หลังๆพักหลังๆยิ่งแบบยิ่งรู้สึกว่าแต่เรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงชีวิตเองนะคะครับแต่เรารู้สึกว่าเขาเขียนบทมาได้ดีมากอะมันดำเนินเรื่องให้เราอินไปกับมันเรารู้สึกอยากเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือแบบใช่คือถ้าผมได้ดูตัวอย่างมาเนี่ยคือคุณจะมีสองบุคลิกคือมีทั้งน่าสงสารแล้วก็มีดุดันด้วยคาแรคเตอร์จริงๆของพี่เอ๊เป็นไงคือทีเซอร์ออกมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเอ๊ะเล่นเป็น2ตัวเหรอ เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีเรือนรักเรือนธาตุใช่ไหมคะที่พี่จอยเขาจะเล่นเป็น2ตัวแล้วคนก็จะคิดว่าเอ๊ะเล่นเป็น2ตัวแต่จริงๆแล้วคือเราเล่นทั้งเรื่องคือมันมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเจออะไรแล้วก็ใช่เปลี่ยนไปก็จะมีพาร์ทที่เราจากเด็กก็จะเป็นแบบเด็กใสๆอะไรเงี้ยพอเราเจอเรื่องเราก็จะเข้มแข็งขึ้นน่าดูคือมันเหมือนชีวิตจริงไม่ใช่แอปดาวตั้งแต่15ยัน40ใช่คือมันวิวัฒนาการทำให้เขาโตขึ้นเขาก็การพัฒนาของคนในเรื่องเนี่ยมีฉากตบตีกันเยอะมากของพี่อ๋อมนี่คงจะแบบว่าพี่อ๋อมมืออาชีพทางด้านตบตีเป็นมือแบบว่าดับหนึ่งค่ะแล้วพี่เอ๋เนี่ยแบบว่ามือใหม่แบบว่าผิดคิวหรือว่ามีแผลกลับมาบ้างไหมคะไม่ผิดพี่หอมเขาเก่งเขาจะรู้แบบคือบางฉากเนี่ยดูในทีวีมันดูแรงมากไม่โดนตัวเราเลยไม่แบบว่าตอนกันอย่างดีไม่เคยโดนตัวนักแสดงแบบว่าเวลาตบเนี่ยไม่เคยตบจริงแต่ว่าเรื่องนี้ตบจริงค่ะโชว์สิครับไม่ตบกับน้องพักตอนที่เซอร์ยิงไปคนบอกว่าอุ๊ยอ๋อมแบบตบเหมือนจริงมากเลยอ่ะทำไมแบบปากแบบปากน้องแพ็คดูสั่นๆจริงจริงตอนนั้นลูกนั้นแปลลูกนั้นโดนจริงไหมฮะโดนประมาณ5ครั้งโอ้โหห้าครั้งแบบน้ำตาไหลก็ดีนะแท็คน้ำตาไหลเลยจริงแม่แม่วันนี้เข้ามารายการผมพี่แม่แม่เขาดีใจมากเขารู้สึกคือโดนตบเอาละฮะซึ่งก็อยากจะถามพี่อ๋อมว่าเป็นแรงดีไม่มีตกเรื่องตกตีเลยนะฮะแต่ก็มี
หวานใจหรือใครคอยมาเอาน้ำมาส่งมานวดว่าตบต้องนวดนิดนึงได้สปรอกมันแน่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอย่างเงี้ยหรอมีไหมผู้ชายทั้งเมืองไทยก็สงสัยนะฮะผมไม่ตั้งคำถามนี้คุณพ่อเหรอคะคุณพ่อมีเรื่องนี้คุณพ่อเหรอฮะคุณพ่ออย่างไปจริงไหมไปทั้งวันไปตลอดตอบคำถามตอบว่ามีบ้างบ้างก็เป็นปกตินิดหนึ่งเป็นกำลังใจเวลาเหนื่อยเพราะว่าเล่นเรื่องนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแบบสุดๆเพราะว่าเล่นทุกอนูของร่างกายต้องบิวทุกอนูเลยค่ะเรื่องนี้นี่ไม่ได้ตบแค่ตบอย่างนี้นะกระโดดตบนั่นกังฟูไหมฮะกระโดดแล้วตบแล้วทำไมต้องกระโดดตบไม่ตบพอดีดีฮะคือเป็นคนที่แบบเวลาเล่นมันเล่นทั้งตัวไงแล้วก็แบบเวลาตบอยากให้ตบแรงๆก็จะกระโดดตบเลยอ่ะตัวเล็กไงคุณผู้ชมที่คิดเหมือนผมชีวิตนี้ผมเกิดมา23ปีผมไม่เคยเห็นคนกระโดดตบกันเลยนะผมว่าแค่เดินมาจากปากซอยแล้วตบก็โหดแล้วฉะนั้นกิ่งกาหลงจะจัดให้คุณดูว่าการกระโดดตบเป็นยังไงไม่ใช่บอลเล่นบอลผมอยากดูแล้วก็นอกจากพี่อ๋อมกับพี่เอแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะเลยมีทั้งพี่โอ๋ใช่เรื่องนี้อย่างที่เราบอกว่ามันเราจะเล่นทั้งพาร์ทแล้วจะมีดารารับเชิญที่แบบเป็นตัวเจ๋งๆเยอะมากค่ะคือเป็นตัวดีๆที่ให้เกียรติเรามาเล่นละครเรื่องนี้เยอะมากใช่ค่ะก็จะมีดารามีพี่ต้นจักริดมีพี่เพชรกรุณพลค่ะพี่หนิงกมลาพี่ติดตาแม่ภูมิแพ็คพี่โอ๋พลดาพี่โอ๋เหรอคะพี่โอ๋ค่ะในเรื่องน้องแป้งน้องโอ๋นี่เล่นเป็นลูกอันนี้เล่นเป็นคำถามที่เนี่ยจะเป็นคำถามต่อไปคือคุณเอ๋แม่ก็เด็กแม่อายุก็น้อยมารับบทเป็นแม่นี่คิดหนักไหมฮะแล้วแม่คุณอายุเยอะกว่าคุณเองเนี่ยในชีวิตจริงต้องบอกว่าเราเห็นบทครั้งแรกรู้ว่าต้องเล่นเป็นแม่แต่ว่ามันเป็นแม่แบบ14ตอนแรกเราจะเล่นเป็นเด็กไงคะคือทุกคนเห็นแบบเป็นแม่แล้วเหรอทุกคนเขารู้ว่าอายุเอ็นน้อยใช่ไหมคะก็จะแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูเพราะว่าเราเล่นตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วพาร์ทเด็กมันจะเยอะกว่าไงอันนี้ไม่ใช่เรื่องซีเรียสแต่ว่าจะมีแบบเวลาที่เราเล่นกับพี่โอ๋อะก็จะแบบแต่พี่โอ๋เป็นเพื่อนเอ๊ะแก๊งเดียวกันคือเราเล่นนำหนังมาด้วยกันแล้วเราสนิทกันแต่วันแรกที่แบบเข้าแม่คือเล่นกันแบบแม่กับเพื่อนกับลูกแต่โชคดีว่าเราเล่นพาร์ทที่เราเป็นแม่เนี่ยมันท้ายๆแล้วเราจะเป็นกาหลงได้เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือกาหลงกันเนาะแต่ก็แบบเราแต่ว่าเป็นแต่ลูกประมาณกลางๆใช่แล้วเราก็จะแบบเราก็จะโอเคว่าพี่โอ๋เนี่ยเขาคือเรารักเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักใช่ไหมแล้วเราสนิทกันอะไรเงี้ยฉากแรกอาจจะเก่งนิดนึงแต่หลังจากนั้นอะสบายเพราะว่าแบบคือยังไงอ่ะถ้าเรายิ่งเก่งอ่ะตัวเราเล่นเองเก่งคนดูก็ยิ่งเก่งแล้วก็ต้องเก่งแล้วก็จะแบบเราก็เล่นไม่เป็นไรเราเล่นได้เราต้องเล่นแต่แล้วทำไมแต่น้องโอ๋เขาก็แอบเบานะใช่แม่เด็กอยู่แล้วใช่แล้วมันแบวอยู่ได้อยู่มีลักษณะการจริงๆใช่ระดับบาทระดับบาทสนุกมากครับก็เลยอยากจะให้ทั้งสองคนนะคะฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยแบบว่าใกล้จะออกอากาศแล้วด้วยค่ะค่ะให้ถามก็สำหรับเรื่องกิ่งกาหลงนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เรื่องนี้นี่ก็เป็นการพลิกบทบาทของน้องเอ๊ด้วยแล้วก็ของอ๋อมก็โอ้โหบทบาทแรงกว่าทุกเรื่องเลยนะคะแรงกว่าทุกเรื่องเลยแรงกว่าทุกเรื่องแล้วก็อยากจะให้ดูว่ากระโดดตบเป็นยังไงก็ไปเป็นผู้ชมกันก็รับรองเลยว่าสนุกมากๆค่ะของเอ๊ก็อยากฝากบางคนอาจจะมองว่าละครมีแบบตกตีๆอาจจะเหมือนไม่มีสาระแต่จริงเราต้องดูเพราะว่าเรื่องนี้สอนให้คนรู้ว่าคนเราเวลาที่ตกต่ำจริงคนเราตกต่ำมากๆเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นสูงได้วันหนึ่งที่เขาขึ้นสูงเขาก็สามารถตกต่ำได้มันทำให้เรารู้ว่าชีวิตคนเราต้องยอมรับกับทุกสภาพของชีวิตที่เข้ามามีประโยชน์จริงๆนะคะอย่าดูแค่ในละครนอกถ้าเราดูแล้วเราวิเคราะห์ได้เราจะรู้ว่ามันสอนอะไรเราได้เยอะก็31นี้นะคะสามสิบเอ็ดนี้เก่งมากเยอะจริงโอ้ยคนแรกนะคะตอน1 ทุ่มเป็นเอที่ดูแล้วอ่ะพี่ยังไม่ได้ดูนะบอกว่าเอดูมาแล้วเอดูมา9ตอนแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่ากลัวอ๋อมนะเพราะอ๋อมไม่เคยทำร้ายเด็กนะใช่รักเด็กรักเด็กแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ไม่แน่ผู้ใหญ่ก็ทำลายได้แต่ไม่ทำลายแน่นอนนี่คือละครเข้มข้นนะละครเข้มข้นส่วนเมื่อวานนี้เรามีเรื่องของข่าวเข้มข้นจะเข้มข้นแค่ไหนนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาแจ้งครับ